ผมก็พูดถึงงานวันนี้นะครับก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์ของ Citizen ครับนาฬิกาอัจฉริยะมีระบบ Eco Drive ครับประหยัดพลังงานครับผมรักษาโลกร้อนครับเกี่ยวกับนักบินยังไงครับเกี่ยวกับนักบินตรงที่มันชื่อรุ่นว่า Blue Angel ครับซึ่งเป็นฝูงบินผัดผลของเมืองนอกเขาครับผมแล้วเขาก็ดีไซน์มาเป็นอยู่ในนาฬิกาเรือนนี้ครับครับใครสนใจก็มาดูกันได้ครับเราก็เลยได้ลองเป็นนักบินด้วยใช่แล้วก็ไปบินจริงๆเลยเขาให้ขึ้นบินจริงๆเลยครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับยังไงท่านเรียนบินเป็นไงบ้างยากมากยากจริงๆก็ต้องใช้เวลามากครับแต่ว่าอันนี้เขาก็แบบส่งให้ไปหลักสูตรเร่งรัดก็เรียนภายในวันเดียวแล้วก็ขึ้นบินเลยครับกลัวไหมกลัวไหมก็น่ากลัวครับแต่ว่าก็อยากทำไงอยากทดลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็เลยอ่ะเอาก็เอาไปคุยกับพี่เขาว่าพี่จะส่งขึ้นจริงๆใช่ไหมเราก็พร้อมเลยวันนั้นด้วยความที่เครื่องมันเล็กด้วยก็ใช่ครับผมก็นั่นแหละพี่ก็มีนักบินอีกคนนึงประกบอยู่ครับผมเขาก็ให้ลองบังคับเลี้ยวซ้ายขึ้นลงแล้วแต่ใจชอบแล้วตอนอยู่ข้างบนมันวิวไม่หมากข้างบนมันสูงขนาดไหนก็วิวว่าเกือบอ้วกเมาเครื่องหน้าซีดไหมก็พี่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวพี่กลับก่อนแล้วกันก็สนุกดีครับมันดีประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ใช่ครั้งแรกในชีวิตครับไม่ว่าทุ่มเทขนาดนี้ไม่ว่าค่าตัวนี่ก็ต้องตอนแปดหลักเลยไหมคะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็สมน้ำสมเนื้อครับผมครับแต่ใจเราก็แบบอยากด้วยไงอยากบินอยากไปทำอะไรจริงๆมีโปรเจกต์กับเขาอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะค่อยๆเปิดตัวไหนออกมาครับตอนแรกเราว่าหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยหมากเป็นอะไรเพ้อถึงใครหรือเปล่าอะไรลงเพลงบ้างลงแคปชั่นบ้างแคปชั่นอ๋อทำงานอุ้ยตกใจหมดไม่มีอะไรเวอร์ร้องเพลงใหม่ครับวันนี้ร้องผิดด้วยครับผมก็เป็นเพลงที่จะมาเตรียมมาร้องในงานนี้ให้มันเหมาะสมกับตัวนาฬิกาแล้วก็คอนเซ็ปต์ของงานครับผมก็แคปชั่นภาษาอังกฤษจริงๆเป็นคนชอบไม่จริงๆเป็นคนชอบอ่านแล้วก็ไปเจออะไรแบบนี้มาแล้วก็วันนึงก็นึกได้ว่าเออถ้าเราสมมติเราชอบเนี่ยก็อาจจะมีคนที่ชื่นชอบเหมือนกันเราก็เลยแคปมาจากที่อื่นที่เราไปเจอมาแล้วก็เอามาลงเพื่อจะช่วยให้ใครได้เป็นกำลังใจให้ใครได้บ้างเป็นอินสปิเรชันให้ใครได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ได้ดราม่าอะไรไม่มีอะชีวิตมีความสุขมากเลยเอออยากเริ่มร้องเพลงนี้ได้ข่าวว่าหมากชอบร้องเพลงอยากร้องเพลงซิงเกิลออกเป็นของตัวเองโอ้โหถ้ามีโอกาสก็ดีครับมีโอกาสก็ดีแล้วพี่บอยที่ตอนนั้นเราไปเราได้คุยกันต่อไหมให้เขาได้คุยกันต่อไหมพี่บอยยุ่งมากเลยช่วงนี้คอนเสิร์ตก็เยอะมากเลยเนี่ยครับไลน์ไปไม่ตอบครับพี่บอยครับตอบด้วยครับมันคืออยากทำเพลงอยากให้เขาช่วยทำเพลงให้สักเพลงก็ดีก็พี่บอยเป็นศิลปินแล้วก็ค่ายที่ชื่นชอบมากๆอยู่แล้วถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานไม่ว่าพี่บอยพี่นบพี่ป๊อตอะไรอย่างเงี้ยโป้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยครับผมชอบจริงๆในเรื่องของร้องเพลงนี้เรามีความชื่นชอบในการร้องเพลงขนาดไหนถึงขั้นแบบไปฝึกฝนไหมไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นชอบฟังเพลงชอบฟังเนื้อหาที่เขาเขียนครับอยากเปลี่ยนบทบาทไปเป็นนักร้องไหมคะเอ้ยเล่นละครดีกว่าเล่นละครมีความสุขดีครับผมและก็ถ้ามีโอกาสก็คงไม่พลาดนะฮะครับอีกเรื่องนึงโกอินเตอร์อ่ะอย่างที่บอกว่าครั้งที่แล้วไปจีนมาครับผมใช่เราเคยมีความคิดที่อยากจะโกอินเตอร์กับเขาบ้างไหมคะก็อยากนะจริงๆก็มันก็น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายเหมือนกันนะครับผมก็ทำงานบ้านเราก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะถ้ามีโอกาสถ้าได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติได้ก็ถือว่าจะดีมากก็อยากลองพี่ถังถึงหนังนิดนึงนะจอขมังเวทตอนนี้เป็นไงบ้างถ่ายเสร็จแล้วครับจอขมังเวทครับผมก็รอตอนนี้เป็นหน้าที่ของทางทีมตัดต่อครับก็น่าจะได้เขาบอกนะน่าจะได้ชมกันปลายปีนี้ว่าหนักแบบเราได้เจ็บมาเจ็บเลยก็หนักมากไม่ใช้สตันไม่ใช่สแตนด์อินเล่นเองทุกอย่างครับผมเจ็บเองด้วยเจ็บเองด้วยก็นิดหน่อยครับหนังบูมันก็มีก็ต้องมีพลาดอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องยกกองหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลที่แขนเขียวอะไรเงี้ยใช่ครับก็มีเป็นรอยเป็นจุดตามหลังอะไรเงี้ยก็มันดีครับมันดีบูแอคชั่นกระแสไงบ้างคาดหวังกระแสยังไงบ้างก็อยากให้คนที่ไปดูชื่นชอบเท่านั้นเองครับผมก็เป็นหนังบู๊ที่ผมคิดว่าเป็นมีความแปลกใหม่แล้วก็หนังไทยก็ไม่ได้มีอะไรบู๊มานานมากแล้วนะครับก็อยากจะให้ลองไปดูกันถึงความเห็นอยากให้ไปดูถึงความตั้งใจของผู้กำกับนะแล้วก็ทีมงานทุกคนครับเขาตั้งใจปั้นภาพทำทุกอย่างมันมีพลังฮึดอย่างไรถึงยังยอมเจ็บขนาดนี้มันอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นคิดว่าตัวเอง
แต่เข้าไงแต่เข้าไงเป็นแผลเลยก็มันดีตอนนั้นเวลาเล่นเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอแบบกลับบ้านมาอย่างเงี้ยแล้วโอ้ยโอ้ยอดโอยอดโอยครับผมสนุกดีสนุกดีแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีใช่ครับรอดูครับเจ้าของหวังเวทครับ